ไปที่จังหวัดสุโขทัยเห็นแล้วต้องอึ้งแน่นอนนี่คือฝีมือของคนไทยใช่ไหมคะค่ะเป็นหมวกสารแฮนด์เมดใบใหญ่ที่สุดในโลกคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือหมวกนะคะเนี่ยด้านหลังเนี่ยค่ะคือใส่คนหนึ่งแล้วก็คลุมได้ทั้งหมู่บ้านเลย ไปดูภาพกันค่ะสุดยอดจริงคุณผู้ชมนะอันนี้เราต้องชื่นชมเขาค่ะนะคะเพราะว่าก่อนอื่นเราต้องถามก่อนว่าเคยเห็นหมวกที่ไหนได้ใหญ่กว่านี้อีกไหมไม่มีเพราะว่าเรานำเสนอมาให้นะคะคุณผู้ชมหมวกยักษ์ไทยชนะศึกนี่คือชื่อของเขาสารมาจากไม้ไผ่ขนาดความกว้าง2เมตรหรือจะอธิบายให้เห็นภาพกว่านี้ก็คือหมวกใบนี้คุณผู้ชมสามารถวางคลุมหลังคารถเก๋งได้ทั้งคันและเป็นใบที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนสามารถสวมใส่ได้จริงด้วยโอ้โหหมวกยักษ์ใบนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านต้องยกนิ้วให้เลยนะคะชาวบ้านตำบลไทยชนะศึกก็คือเอามาตั้งเป็นชื่อหมวกค่ะใช่ค่ะอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนั่นเองเขาใช้เวลาสารแล้วก็ตัดเย็บ1วันเต็มๆนะคะกว่าจะได้หมวกใบนี้ค่ะราคาขายนะคะขายใบละ1,600 บาทใครจะซื้อไปใส่ก็สนใจติดต่อได้นะคะหรือว่าซื้อไปประดับบ้านหรือว่าร้านต่างๆก็แล้วแต่ความต้องการเลยละค่ะใช่เลยค่ะทางด้านของนายวรวุฒินะคะวัย52ปีเป็นเจ้าของร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยชนะศึกได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านที่สารหมวกใบเล็กๆธรรมดาทั่วไปอย่างที่เราเห็นนะทีนี้ต่อมาสารไปสารมาเกิดแนวคิดใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆเพิ่มลูกเล่นสารให้มันใหญ่ขึ้นค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับปรับรูปทรงให้ดูแปลกตาก็เลยกลับมาขายดียิ่งกว่าเดิมเพราะว่าหน้าเรื่องของการสารจากไม้ไผ่เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือจะมีผ้าทอมือตัดเย็บเป็นย่ามเสื้อผ้าถุงผ้าคลุมไหล่เลือกซื้อได้หลายแบบคุณผู้ชมลองโทรเข้าไปสอบถามกันได้อันนี้หน้าจอเป็นตัวอย่างว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็คือ081684นะคะแล้วก็3504ไปกันได้ถ้าคุณผู้ชมซื้อหมวกใบเมื่อสักครู่ไปก็ไม่ต้องใส่อะไรปกปิดร่างกายแล้วคือแต่งตัวธรรมดาได้เลยแขนยงแขนยาวไม่ต้องเพราะว่าคลุมมาทั้งตัวแล้วแบบนี้1,600บาท1,600บาทขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ